ก้องสดพดมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับก้องสดค่ะพดมูนะครับค่ะพี่พดขาวันนี้วันศุกร์นะคะใช่วิกเอ็นอีกแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์สีแดงแอนชมพูค่ะสีสวยมากเลยเราสองคนนะคะแต่งตัวเดียวที่ไม่นัดหมายร่วมกันนะคะไม่ใช่แต่งตัวไม่ดูวัยพี่พศทำไมหน้าเรายังเด็กกันอยู่นะเอาเรื่องนี้ก่อนพี่พศไปออกรายการอะไรมาร้องข้ามกำแพงร้องข้ามกำแพงร้องไปกับใครมาไปกับน้องเจดกันหมอเหน่งแล้วพี่ร้องเขาถ่ายพี่ได้ไหมถ่ายได้เสดเจดมันจำได้เพราะว่าพี่เป็นคนพาเจดเข้าวงการแล้วรู้จักกับเจดคบกันตั้งหลายปีไม่ใช่ไปคบหมายถึงทำงานด้วยกันตั้งหลายปีแล้วเสร็จแล้วก็ไอ้ปามันก็ขอไปดูแลก็ให้ไปไอ้ปาผู้จัดการปัจจุบันเนี่ยพี่เป็นคนดีเนาะเป็นคนที่แบบก็ให้เธอจะไว้ทำไมล่ะเราก็ไม่มีงานให้น้องไอ้ปามันบอกจะไปเข้าไปอยู่ช่องวันก็ให้ไปไม่ต้องไม่ต้องเสียดายเลยจิตใจพี่ดีอนาคตมันไปดีเราก็ให้ไปดีอยู่เห็นไหมเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยแหละคือผู้จัดผู้กิจการที่ดีเป็นแบบนี้เราจะไปแบบโอ๊ยแล้วพี่เคยกินเด็กตัวเองไหมฮะกินเด็กตัวเองไหมโอ๊ยไม่ค่อยอร่อยเลยไม่กินเห็นไหมนี่เห็นไหมคนมีจรรยาบรรณไม่กินไม่กินฉันจะกินทำไมล่ะเด็กจรรยาบรรณแต่ละคนตีนใหญ่ๆทั้งนั้นเตะกูตายหมดเอ๊ะแล้วเคยมีผู้จัดการที่ไปแอบกินเด็กแล้วเด็กถีบหน้าใส่มีไหมมีชื่อนั่นไงก้องปิยะไงไม่มีไม่ใช่เหรออ่ะมาแรกนี่เลยค่ะพี่พศมาเขาออกมาขอโทษแล้วค่ะพี่พศขาที่เต้นเพลงโอมจงรวยเทพสามตาพี่พศแล้วพี่ก้องลองเต้นเซ็ตยังไงนะรวย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 ใช่ไหมเต้นอย่างนี้ไม่รวยองค์เทพสามตามาจะไล่ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนแผ่แผ่คือเขาไปเต้นหน้ามหาวิหารใช่ไหมพระสุเจดีใช่ไหมไม่ใช่เป็นไว้แน่นของหลวงพ่อรวยเป็นวัดของหลวงพ่อรวยแล้วลูกศิษย์ไม่พอใจไปเต้นอย่างนี้ได้ยังไงไม่นับถือไม่อะไรได้ไงก็เต้นหน้ามหาท่าเจดีย์นี่ไงพี่ปาสาติโกนี่ไงใช่แต่เป็นของหลวงพ่อรวยไงบนวัดของหลวงพ่อรวยเนี่ยแล้วเขาไปเต้นเสร็จแล้วพวกลูกศิษย์ลูกหาเขาบอกไม่ได้เอามาขอโทษเดี๋ยวนี้มาขอขมาเสร็จแล้วนักร้องคนนี้ก็มาขอขมาเลยขอโทษเลยขอโทษเลยเอาพานพุ่มมาไหว้เขาบอกเขาไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้มาก่อนเพราะว่าเขาเป็นแบบนักร้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพลงแรกเขาก็ออกไปไงออกไปแล้วตอนนั้นนะเพลงเขาก็เยี่ยวอ่ะใครเป็นคนคิดให้เขาฉันไม่อยากหนูชอบมากเลยเยี่ยวโพสอะไรนะโพสเยี่ยวไม่ใช่เขาไอ้นั่นก่อนพี่ก้องเขาร้องกระเทยก่อนแล้วก็นั่งแล้วก็นั่งลงแล้วเยี่ยวเยี่ยวเพลงอะไรอ่ะเพราะมากเลยเพราะไม่มีอะไรจะแต่งแล้วเหรอเยี่ยวดูอยู่อ่ะอันนี้ก็เขาขอโทษแล้วก็โอเคให้ก็โอเคเนาะพี่พศเนาะถือว่าเป็นบทเรียนนักร้องก็ชื่อพัชชาแล้วป่ะใช่ครับพัชชาฉันยังไม่รู้เลยเขาร้องเพลงมาจากอะไรจะมาร้องรวยๆนี่ที่ไอ้แจ๊ดมันเอาไปก๊อปปี้อะแจ๊ดชนเชิดไปรวยๆๆๆๆๆแจ๊ดก๊อปปี้เหมือนมากเหมือนเพราะว่าไอ้พวกที่ทำแบบพวกก๊อปปี้โชว์นี่มาจากใครพี่พศไม่ก๊อปปี้แบบใครทำคนแรกอ่ะถ้าฉันเป็นคนนะตั้งแต่พ.ศ.4950นะฉันเป็นคนเริ่มตั้งแต่เอาไปใส่ในหนังอย่างเช่นพี่เอกแต่งเป็นมาช่าใส่เสื้อสีแดงอ่ะแล้วก็อีกคนนึงก็แต่งเป็นมาช่าก็ไปเจอกันแล้วก็แต่งเป็นพี่รงพวกนั้นก็แต่งเป็นโฟมอสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพี่เป็นคนเริ่มคนแรกเลยใช่แล้วก็ไปเล่นในหนังไปก๊อปปี้เสร็จแล้วสุดท้ายตอนหลังก็แต่งชุดนางงามจักรวาลเนี่ยปุ๊กลุกอะไรทุกคน5คนแล้วมันก็มีมาเรื่อยๆแต่งเป็นอะไรนะนักร้องกาก้าใครเป็นคนเริ่มคนแรกก็ไม่รู้แต่ฉันน่ะเป็นคนเริ่มเอาไปใส่ในหนังให้คนก็เลยรู้จักก็เลยก๊อปแบบก็เลยกลายเป็นแบบเทดิชั่นมีคนทำกันเลยนิยมทำกันเลยใช่พอตอนหลังไม่แต่ฉันน่ะเอามาใส่ในหนังก่อนเลยเรื่องหอแต๋วแตกภาคแรกนี่ไงเป็นผู้บุกเบิกเนี่ยผู้บุกเรื่องตรงนี้ผู้บุกเบิกเนี่ยหนังวายฉันก็เป็นคนเริ่มนะไม่ไงเพื่อนกูรักมึงว่ะด่ากูชิบหายเลยตอนนั้นน่ะเพื่อนรักมึงว่ะสนองตัณหาตัวเองอยากเห็นตูดจับเด็กมาจูบกันอู้ด่ากูจนไม่เหลือชิ้นดีแต่พอมาสมัยนี้ยันยอสุดฤทธิ์พี่ได้รางวัลไหมได้รางวัลจากต่างประเทศแต่พี่ฉากนั้นฉากที่จำได้คือพี่เอาผู้ชายสองคนน่ะใครมั้ยต๊อปท้าวเอไปอาบน้ำอยู่ในอ่างรถไฟฟ้าวิ่งฉากนั้นถ่ายนานมั้ย
ก็ไม่นานนะแต่ตอนนั้นก็นั่งรอฟ้ารอฝนกันก็นั่นแหละตอนนั้นก็ด่ากูอู้ยด่ากูเละเลยอ่ะแต่ตอนนี้อู้ยสรรเสริญเยินยอพี่เพิ่งก็โดนด่ามาเยอะเหมือนกันเนาะก็ฉันก็เฉยเฉยก็เขาบอกว่าด่าแล้วถ้าเราไม่อยากสนใจเราก็ต้องพูดคำนี้ให้เป็นว่าช่างแม่ง ฉันก็พูดมาทั้งชีวิตแล้วนะช่างแม่งช่างแม่งอันนี้รุ่นไม่ได้พูดคำหยาบนะฮะกสทช.รู้แค่พูดยกตัวอย่างให้ฟังลูกลูกลูกอย่ามาด่าอย่ามาด่าชนะฉันพูดตัวอย่างให้ฟังว่าคนเราอ่ะต้องรู้จักถ้าไม่อยากจะเอาอะไรมาใส่หัวสมองให้พูดคำว่าช่างแม่งช่างแม่งเหรอใช่เฉย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 พี่ก็อยู่ที่มันนี่ข้าวไม่ตายหนังเหนียวอยู่จนกันอยู่รอดเห็นไหมใช่แม่ก็ชีวิตไงเออแต่พี่ก็ดีพี่ไม่เครียดเนาะเครียดเครียดทำไมก็ช่างแม่งแล้วเคยเครียดไหมเคยเครียดไหมฮะเคยเครียดไหมไม่เครียดนี่อย่าฉันไม่ได้พูดตั้งใจพูดทะลึ่งนะแต่ฉันอธิบายให้ฟังว่าเวลาทำไมฉันถึงอยู่ได้นานอย่างนี้แล้วทำไมฉันถึงไม่เห็นเป็นอะไรเลยเพราะว่ามีคนมารุมด่าฉันก็เยอะแยะฉันก็บอกแล้วหัดพูดคำว่ามีคนด่าพี่ประมาณกี่คนละฮะประมาณโอ้ยมีคนชอบประมาณ500มีคนด่าเป็นล้านผมพี่เหรอพี่ก็อยู่ได้เนาะก็ช่างแม่งไงเอาเบรกดีกว่าเดี๋ยวกสทช.เขาจะมาเล่นงานไม่ไหนเบรกสองไม่ไหนเบรกสองไอ้คำแบบนี้เวลาฉันไปส่งหนังไปเซ็นเซอร์อ่ะทางเซ็นเซอร์เขาก็บอกว่าธรรมดาคนก็พูดกันอยู่แล้วมึงกูอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นคำหยาบมันเป็นคำยกตัวอย่างให้ฟังเบรกสองเราไปให้หนังหน้าครูไม่จบสักทีหนังหน้าครูดูของขังครับดูของขังชอบรถเกินหนังหน้าครูหนังก๋วยเตี๋ยวน้ำหน้าหม้อเมื่อวานอย่าเผลอหลุดเมื่อวานนี้เขาเรียกน้ำหน้าเรือกองสดพดมู